พระสัญญาประจำวันสำหรับวันนี้คือพระเยซูได้ยินเสียงร้องเรียกของคุณเสมอจากพระธรรมมาระโกบทที่1ข้อ40ถึง41กล่าวว่าคนโรคเรื้อนคนหนึ่งมาคุกเข่าทูลวิงวอนพระองค์ว่าพระองค์ทรงรักษาข้าพระองค์ให้หายได้ถ้าพระองค์เต็มใจพระเยซูทรงสงสารเขาจึงทรงยื่นพระหัตถ์แตะต้องเขาและตรัสว่าเราเต็มใจจะรักษาจงหายโรคเถิดโรคเรื้อนเป็นโรคที่ร้ายแรงที่สุดในสมัยพันธสัญญาใหม่การเป็นโรคเรื้อนหมายถึงชีวิตที่ถูกแยกจากครอบครัวและเพื่อนๆ เพราะเป็นโรคที่คนสมัยนั้นเชื่อว่าเป็นโรคแห่งความเป็นมลทินเป็นความทุกข์ทรมานอย่างต่อเนื่องและมีความเหงาคุณจะไม่มีวันถูกสัมผัสอกกอดคุณจะต้องใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวจากชุมชนของคุณคนโรคเรื้อนที่มาหาพระเยซูเชื่อว่าพระองค์สามารถรักษาเขาให้หายได้แต่เขาไม่แน่ใจว่าพระเยซูจะเต็มใจรักษาเขาไหมแต่พระเยซูตรัสว่าเราเต็มใจเมื่อพระเยซูเห็นคนเป็นโรคเรื้อนคนนี้พระองค์ตอบสนองด้วยความเมตตาหัวใจของพระเยซูซาบซึ้งเมื่อเห็นความทุกข์ทรมานของชายคนนั้นพระเยซูทรงรักษาเขาให้หายพระเยซูทรงรู้สึกสงสารในสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้เช่นกันพระองค์ทรงเต็มใจเมื่อคุณร้องเรียกหาพระองค์พระองค์สามารถนำการรักษาการรื้อฟื้นการช่วยเหลือมาถึงคุณได้ไม่ว่าคุณต้องการอะไรในวันนี้พระเยซูตรัสว่าเราเต็มใจวันนี้ให้เราเชิญพระองค์เป็นผู้เยียวยาผู้รักษาผู้ช่วยเป็นเพื่อนที่มีความเห็นอกเห็นใจในตัวคุณขอพระเจ้าอวยพรครับ